สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตวงครับกับ On The Pitch EP นี้สุดพิเศษมากๆครับอยู่กับพี่เลิศชายนะครับเป็นนักฟุตซอลคนแรกที่ได้ไปค้าแข่งลีกฟุตซอลของญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ารองเท้าที่ตวงเอามาลองสวมใส่กับพี่เลิศชายเป็นรุ่นอะไรครับTaking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่า EP นี้พิเศษจริงๆก็คือตัวมาลองทดสอบสวมใส่จริงกับพี่เลิศก็เป็นรุ่น Campinese 3จากแบรนด์ Day Sport ความพิเศษของมันคือเป็นการเอ็กกับอารีฟุตบอลของเรานะครับดูจากสีรองเท้าแล้วก็ชัดเลยปกติพี่เลิศใส่รองเท้ารุ่นอะไรอยู่ครับ Day Sport ก็ใส่ Campinese 5ครับมันมีความแตกต่างอะไรกันไหมครับก็จริงๆแล้ว Campinese 3เนี่ยเป็นเหมือนหนังกึ่งหนังสังเคราะห์นิดนึงตัวที่เราใส่อยู่ใช่ที่เราใส่อยู่มันก็จะเข้าลูกเข้าเท้าเราพอดีถ้าเราไม่ต้องขยับเนื้อไหมเราไม่ต้องขยับไซส์เท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คนด้วยแหละเพราะอย่างตวงอ่ะตวงรู้สึกว่าตวงใส่แล้วเนี่ยหน้าเท้าตรงกว้างพี่แล้วตวงใส่ครั้งแรกตรงแบบเฮ้ยตกใจนึกว่าพี่เลิศจะใส่ไม่ได้เพราะว่าแน่นๆนิดนึงแต่อาจจะขยายแหละแล้วสีสันไงครับพี่เลิศสีสันสวยแปลกตานะส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นโทนสีเดียวเลยถ้าจะเล่นก็เต็มที่ก็จะเล่นตรงนี้เล่นตรงโลโก้ของเขาใช่แต่จะไม่มีแบบว่าทำสลับข้างด้วยแล้วก็ในตัวหนึ่งมีสีหน้าหลังอย่างเงี้ยพี่เลยครับเราได้สวมใส่ Campinese 3ในรุ่นที่ Day Sport X กับ Arif Football แล้วความรู้สึกการสวมใส่จริงเป็นไงครับการแปรบอลการวิ่งกับตัวบนพื้นสนามที่สนามเดอะสตรีทราชดาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นยางพ่นเนาะมันพี่รู้สึกไงบ้างครับคือจริงๆแล้ว Day Sport เนี่ยคุณสมบัติที่ดีของเขาอยู่แล้วคือพื้นรองเท้านะพื้นรองเท้าเขาค่อนข้างที่จะซอฟซึ่งพื้นอย่างเงี้ยสำหรับพี่เหมาะกับการเล่นฟุตซอลในสนามปาเก้มากเลยปาเก้หรือไม่กระทั่งพื้นอย่างเงี้ยก็เหมาะซึ่งมันยืดหยุ่นดีแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นพื้นแบบถ้าเราสังเกตว่าเขาจะไม่สัตว์เดย์สปอร์ตก็ดีเขาจะไม่ค่อยเล่นสีจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเดย์สปอร์ตเขาอยู่แล้วโอเคแล้วก็ในเรื่องของการแปรบอลอะไรเงี้ยในรุ่นนี้พี่ชอบอยู่แล้วในเรื่องการบอลค่อนข้างที่แปรบอลดีแปรบอลแน่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักฟุตบอลค่อนข้างที่จะแบบมันเหมือนเรามันเหมือนโดนเท้ามากกว่าเข้าใจผมเข้าใจมันโดนเท้าเต็มๆแล้วส่วนการยิงเนี่ยมันสำหรับพี่ชอบเพราะว่ามันยิงบอลเนี่ยเราเหมือนเราเขย่งนะเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันจะมีระดับผมรู้สึกเหมือนกันตรงบริเวณส้นเท้ามันเหมือนเวลาก้าวเดียวเวลาก้าวเดียวเนี่ยเราสามารถแบบยิงได้เลยพี่เลิศได้ใส่ Day Sport มากี่ปีแล้วครับแล้วรู้สึกไงบ้างกับการที่ Day Sport มา X กับ Arif Football ครับก็ตอนที่ยังไม่ได้เลิกก็ใส่ประมาณ2ปี3ปีนะ2ปี3ปีนานมากพี่ใส่นานเลยแล้วก็ชอบอ่ะโดยคุณสมบัติโดยคุณภาพของ Day Sport อยู่แล้วมันก็ทำให้เราพี่ไม่ค่อยเปลี่ยนแบรนด์รองเท้าหรอกก็จนถึงเลิกเล่นเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่เดสปอร์ตต่อซึ่งก็มาเห็นคอลเลคชันนี้ของอาลีที่มาเอ็กกันเนี่ยซึ่งมันแปลกใหม่แปลกตาซึ่งเหมือนเราได้รองเท้า2คู่นะเอาจริงๆซื้อคู่นึงแหละจะได้ใส่อ่ะซึ่งเดสปอร์ตไม่เคยทำแบบนี้ไม่เคยทำรองเท้า2สีในคู่เดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกสำหรับเดสปอร์ตในไทยด้วยแล้วก็ในญี่ปุ่นก็ที่พี่ใส่อยู่ก็ไม่ค่อยมีนะดีไซเนอร์ของอาริหรือว่าทีมที่ได้คุยโปรเจกต์นี้กันมาก็รู้สึกดีใจมากๆรวมถึงตัวผมเองด้วยก็รู้สึกดีใจที่ Day Sport ได้เอกกับอาริแล้วสีสันแปลกตาขนาดนี้ครับยังไงฝากรองเท้าไว้ด้วยครับกับรองเท้า Day Sport X กับ Arif Football ในรุ่น Campinese 3รุ่นนี้นะครับวางจำหน่ายที่ร้าน Arif Football ทุกสาขาครับและช่องทางออนไลน์ครับ arifootballstore.com กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องทางของ Arif Football ไว้ด้วยครับตวงกับพี่เลิศชายวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ